สวัสดีครับพบกับใครๆก็เข้าครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่เช่นเคยนะครับในเมนูแซนด์วิชนะครับแต่เป็นแซนด์วิชที่ใครๆก็เข้าครัวภูมิใจนำเสนอเพราะมันง่ายนะครับอร่อยแล้วทำได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณผู้ชมจะทำทานที่บ้านหรือว่าจะทำขายก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับวันนี้ที่ผมจะทำนะครับเป็นเปเปอร์แฮมแซนด์วิชนะครับผมหน้าตาจะเป็นยังไงส่วนผสมจะมีอะไรกันบ้างมาดูเลยครับโอเคครับอย่างแรกนะครับคือขนมปังที่เราใช้เป็นขนมปังแซนด์วิชนะครับอันนี้ผมใช้ขนมปังแบบโอ๊ตมิลนะครับเป็นธัญพืชนะครับเป็นโอ๊ตอยู่ข้างในนะครับให้คุณค่าให้ประโยชน์กับเราด้วยนะครับแซนด์วิชของเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมมีเชดดาร์ชีสสไลซ์นะครับผมเป็นชีสแซนด์วิชนะครับมาเป็นแผ่นๆผมใช้ประมาณ2แผ่นแล้วกันให้มันดูเต็มๆเยอะๆหน่อยคุณผู้ชมต่อมาอันนี้คือพระเอกของงานนะครับเปปเปอร์แฮมนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมนะครับต่อมานะครับเป็นผักต่างๆที่เราจะใช้ตกแต่งนะครับก็มีหอมใหญ่สไลซ์นะครับมีผักไอซ์เบิร์กนะครับหรือว่าผักกอบแก้วนะครับแล้วก็พวกเรดโอ๊กกรีนโอ๊กอะไรก็มาผสมกันได้ตามอัธยาศัยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมีมัสตาร์ดนะครับมีบาร์บีคิวซอสนะครับเคเปอร์แล้วก็แตงกวาดองสไลซ์มาเลยคุณผู้ชมเริ่มทำกันดีกว่าโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกเรามาเตรียมขนมปังแซนด์วิชกันก่อนนะครับผมใช้เตา grill pan นะครับตั้งไฟให้ร้อนนะครับมีลาย grill mark นะครับผมต้องการให้เจ้าขนมปังของผมนั้นขึ้นเป็น grill mark นะครับตอนนั้นก็ลงไปเลยคุณผู้ชมนะครับทำอย่างนี้2ด้านให้มันขึ้นลายนะครับเป็นลาย grill mark ทั้ง2ด้านเท่านั้นเองคุณผู้ชมนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาประกอบแซนด์วิชกันโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่เราจะมาประกอบแซนด์วิชกันแล้วนะครับขนมปังของเราได้ลายสีสันสวยงามแล้วก็มีความเป็นซอฟต์ครัสต์หน่อยๆนะครับให้มันกรุบๆข้างนอกกรุบๆข้างในนุ่มๆนะครับโอเคมาเริ่มกันที่มัสตาร์ดนะครับก็ง่ายๆนะฮะสไตล์ผมส่วนใหญ่มันก็อย่างงี้คุณผู้ชมผมจะเริ่มที่มัสตาร์ดทาให้มันได้รสเพราะมัสตาร์ดมันจะมีรสเผ็ดๆที่เปรี้ยวหอมตามสไตล์ของเขาอะนะฮะก็โอเคอ่ะมาสตาร์ทได้ปุ๊บผมก็จะต่อด้วยหอมหัวใหญ่โอเคเดี๋ยวขอให้มันสมบูรณ์หน่อยอันเมื่อกี้พิการไปนิดนึงโอเคอันนี้คุณผู้ชมนะครับหลังจากนั้นก็เจ้าเปเปอร์แฮมคือที่ผมเอามาม้วนวางอะคุณผู้ชมโอเคมันเป็นการคือเวลาเราใส่แซนด์วิชมันให้ได้มันให้เป็นการให้เยอะด้วยนะสมมติว่าเราทำขายเนี่ยชิ้นนึงเนี่ยผมว่าในร้านนะเขาขายอะไรเงี้ยก็เป็นร้อยแล้วยิ่งในไอริชพับนะเขาก็ต้องแบบให้มันดูแลดูเยอะนะครับผมใช้คำว่าแลดูจริงๆมันอาจจะไม่เยอะก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่โดนโวยมากจนเกินไปนะแล้วก็เวลาเราหั่นนะครับเวลาหั่นเสิร์ฟอ่ะมันจะสวยด้วยคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบเลเยอร์พูนๆนะครับคุณผู้ชมดูนะผมเนี่ยเอาลงทั้งชิ้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วไงอ่ะแล้วผมก็เบิร์นมันนิดนึงนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามผมมาตลอดก็จะรู้ว่าผมเป็นคนชอบเล่นกับไฟนะครับผมต้องใช้ดิใช่ไหมโอ้คุณผู้ชมเราสะดวกสบายใครๆก็เข้าครัวนะคุณผู้ชมไม่มีไม่เป็นไรโยนเข้าเตาอบก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเอาไฟแช็กมาลนนี่คงยากนะคุณผู้ชมนะโอเคครับผมจะเอาให้มันละลายนะก็สะบัดสะบัดนิดนึงให้มันความร้อนมันกระจายถ้าเกิดว่าจี้เกินไปเห็นไหมไหม้เลยผมอยากให้ไหม้ผมก็จี้เลยนี่เห็นไหมใหญ่นิดนึงให้มันได้สีอันไหนๆเอาเคยเลยโดนเคียงไว้มาหลบให้มันหน่อยอย่าไปบอกใครนะคุณผู้ชมผมทำเคียงเป็นรอยโอเคตอนนี้เราเผาชีสละลายแล้วนะครับผมก็จะลงผักต่างๆที่เหลือๆอยู่เนี่ยคุณผู้ชมคือแซนด์วิชอะครับจริงๆแล้วจะบอกว่าผักมันเป็นผักอะไรก็ได้อะหรือขี้เกียจก็ไม่ใส่ก็ได้จริงๆอันนี้ผมก็หาควันเอาจากในตู้เย็นนะครับ
คคุณผู้ชมให้มันเป็นเลเยอร์แปลว่าเป็นชั้นชั้นแบบพุงเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมันจะได้ดูแบบหนาๆ นุ่มๆ มานี้นะครับทีนี้ผมโปะข้างบนด้วยเฮ้ยอยู่สิเว้ยอ่ะโอเคแตงกวาดอกเสร็จยังเสร็จแล้วเคเปอร์นิดนึงนิดจริงๆเพราะเดี๋ยวเราไปโรยรอบๆจานดีกว่านะครับโอเคหลังจากนั้นชั้นบนนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องคนข้างล่างอันนี้คนข้างบนชั้นบนเราก็จะทาบาร์บีคิวซอสโอเคผมชอบผมก็ใส่เยอะคุณผู้ชมไม่ชอบคุณผู้ชมก็ใส่น้อยๆหรือไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ว่ากันเฮ้ยหัวอยู่ไหนวะอ๋อโอเคโปะแล้วนะครับโอ้มันใหญ่โตมันช่างใหญ่โตมากคุณผู้ชมน่าอร่อยเสียบครับให้มันอยู่เพราะเดี๋ยวเราจะหั่นครึ่งเสิร์ฟนะครับเพราะกินทั้งอย่างนี้โอ้โหสงสารคนกินคุณผู้ชมโชว์ตรงกลางเลยโชว์มาให้อืมเรียบร้อยโรงเรียนใครๆก็เข้าครัวเราเอาด้านหน้าตักที่สวยงามของเราหันออกนะครับคือก็คิดว่ามันสวยแล้วกันนะครับโอเคจากนั้นผมโรยซอสรอบๆนิดนึงโรยให้หมดไปเลยนะครับคุณผู้ชมที่ชอบไม่มีคิวมันอร่อยคุณผู้ชมถ้าชอบเราก็ตอนทานก็เอาแซนด์วิชมาถูทานอร่อยนะครับแต่งหน่อยอืมเคเปอร์วันนี้กระจุกเกินเว้ยโอเคประมาณนี้นะครับอร่อยคุณผู้ชมแล้วก็ผมมีเกเทเชอรี่ซันดรายนะครับเพิ่งทำเสร็จเลยเอามาแต่งอันนี้ไม่ได้อยู่ในสูตรยังงงว่ามาจากไหนนะครับโอเคเสร็จแล้วเสิร์ฟทานอร่อยกินได้เลยครับ